ดีค่ะคุณครูกนกพรนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะคะและสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือตัวเก็บประจุค่ะในหัวข้อตัวเก็บประจุนั้นนะคะจะอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว.2.3 ค่ะแล้วก็ตัวชี้วัดที่ว.2.3 ม.3/6 และว.2.3 ม.3/7 ค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกก็คือนักเรียนนั้นต้องสามารถที่จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเก็บประจุเมื่อต่อในวงจรไฟฟ้าได้ค่ะข้อที่2ก็คือนักเรียนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมการสะสมประจุของตัวเก็บประจุได้นะคะข้อที่3นะคะนักเรียนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้แล้วก็รอบคอบค่ะนักเรียนสังเกตวัสดุชิ้นนี้นะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้เจ้าชิ้นนี้นั่นก็คือตัวเก็บประจุค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าตัวเก็บประจุนั้นคืออะไรตัวเก็บประจุเนี่ยนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่ทำหน้าที่เก็บแล้วก็คายประจุไฟฟ้าให้กับวงจรนะคะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการประจุไฟฟ้าให้กับตัวเก็บประจุเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรวิธีการนะคะในการที่เราจะประจุไฟให้กับตัวเก็บประจุเนี่ยทำได้โดยการต่อตัวเก็บประจุเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะโดยแบตเตอรี่เนี่ยก็จะจ่ายไฟให้แก่ตัวเก็บประจุค่ะเพราะฉะนั้นก็มาถึงคำถามสำคัญของเรานะคะที่ว่าการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วเนี่ยแอมมิเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะซึ่งเราจะมาหาคำตอบผ่านการทำกิจกรรมการสะสมประจุของตัวเก็บประจุค่ะในกิจกรรมนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะได้แก่1เลยกระบะใส่ถ่านไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย1ชุดนะคะ2แอมมิเตอร์1ตัวค่ะข้อ3ก็คือสายไฟฟ้า4เส้นนะคะข้อ4ค่ะตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วขนาด470ไมโครฟาราด1ตัวนะคะข้อ5ค่ะสวิตช์1ตัวนะคะข้อที่6ค่ะตัวต้านทานขนาด100โอห์ม1ตัวค่ะเรามาดูกันที่วิธีการทำบ้างนะคะเริ่มแรกก็ให้นักเรียนนั้นแบ่งกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มร่วมกันต่อแอมมิเตอร์กับตัวเก็บประจุนะคะโดยให้ขั้วบวกต่อกับขั้วบวกและขั้วลบต่อกับขั้วลบนะคะให้นักเรียนสังเกตแอมมิเตอร์แล้วก็บันทึกผลค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนต่อแอมมิเตอร์กระบะใส่ถ่านไฟฉายสวิตช์แล้วก็ตัวเก็บประจุนะคะดังในภาพกอไก่โดยให้ขั้วบวกของตัวเก็บประจุนั้นต่อเข้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉายนะคะแล้วก็ขั้วลบของตัวเก็บประจุต่อเข้ากับขั้วลบของถ่านไฟฉายค่ะเมื่อต่อครบวงจรแล้วนะคะก็ให้ทำการกดสวิตช์ค่ะสังเกตการเบนเข็มของแอมมิเตอร์นะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเข็มของแอมมิเตอร์เนี่ยกลับมาชี้ที่หมายเลข0ก็ให้นักเรียนนำกระบะใส่ถ่านไฟฉายออกนะแล้วก็นำสายไฟฟ้ามาต่อกับตัวเก็บประจุดังภาพขอไข่นะคะจากนั้นก็กดสวิตช์ค่ะสังเกตเข็มของแอมมิเตอร์แล้วก็บันทึกผลนะคะถัดจากนั้นค่ะให้นักเรียนนำกระบะถ่านนั้นเข้ามาต่อในวงจรอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับในข้อที่2เลยค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำซ้ำข้อที่3ค่ะแต่ว่าต่อตัวต้านทานขนาด100โอห์มเข้าไปในวงจรด้วยนะคะดังในภาพคอควายค่ะแล้วก็ทำการกดสวิตช์ค่ะสังเกตเข็มของแอมมิเตอร์แล้วก็บันทึกผลนะคะทีนี้เรามาดูกันที่คำถามก่อนทำกิจกรรมกันค่ะสำหรับคำถามแรกก็คือปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรปัญหาก็คือตัวเก็บประจุนั้นมีหลักการทำงานอย่างไรนั่นเองนะคะสมมุติฐานค่ะนักเรียนคิดว่าตัวเก็บประจุในตอนแรกกับตัวเก็บประจุที่ประจุไฟฟ้าแล้วจะมีความแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้คุณครูคาดการว่าตัวเก็บประจุที่ประจุไฟฟ้าแล้วเมื่อนำมาต่อในวงจรจะพบว่ามีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในวงจรค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะนักเรียนก็ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วก็นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนมาอภิปรายผลการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะลงมือเลยค่ะท
ีนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างบันทึกผลการทำกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมกันดูนะคะตรงนี้จะเป็นตารางการเปลี่ยนแปลงเข็มของแอมมิเตอร์เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับวงจรไฟฟ้าก่อนแล้วก็หลังการประจุไฟฟ้านะคะเรามาเริ่มกันที่เราต่อตัวเก็บประจุเข้าไปในวงจรไฟฟ้าโดยที่ยังไม่มีแบตเตอรี่นะคะเราจะพบว่าที่แอมมิเตอร์เนี่ยเข็มมีการชี้ที่ตำแหน่ง0ค่ะแต่เมื่อเรามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปในวงจรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีการประจุไฟฟ้านั่นเองเราจะพบว่าเข็มที่แอมมิเตอร์นะคะเข็มเนี่ยเบนไปจากเดิมในระยะแรกค่ะแล้วก็กลับมาชี้ที่0ในเวลาต่อมาที่ลองเปลี่ยนบ้างนะคะโดยที่เราต่อตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้าแล้วเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยตอนนี้นั้นคือไม่มีแบตเตอรี่อยู่นะคะเราจะพบว่าเข็มของแอมมิเตอร์นั้นเบนไปจากเดิมแล้วก็ค่อยๆเบนกลับมาที่0ค่ะแต่เมื่อเราต่อตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยตรงนี้ก็คือไม่มีแบตเตอรี่เช่นเคยนะคะเราพบว่าที่แอมมิเตอร์เนี่ยเข็มเบนไปจากเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆเบนกลับมาที่0โดยเบนกลับมาช้ากว่าตอนที่ไม่มีตัวต้านทานในวงจรนะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะโดยตอบคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยไม่มีแบตเตอรี่เข็มของแอมมิเตอร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเข็มนั้นก็จะชี้ที่ตำแหน่ง0ค่ะต่อมานะคะเมื่อประจุไฟฟ้าให้กับตัวเก็บประจุโดยต่อตัวเก็บประจุเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่เข็มของแอมมิเตอร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือเข็มนั้นจะเบนจากแนวเดิมในช่วงแรกค่ะแล้วก็กลับมาชี้ที่0ในเวลาต่อมาค่ะมาที่คำถามข้อต่อไปกันนะคะเมื่อต่อตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่เข็มของแอมมิเตอร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือเข็มนั้นจะมีการเบนไปจากแนวเดิมระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเบนกลับมาที่0เช่นเคยค่ะมาที่คำถามข้อต่อมานะคะการต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้าแล้วนะคะโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยผลของการทดลองเหมือนหรือแตกต่างจากวงจรที่ไม่มีตัวต้านทานอย่างไรคำตอบก็คือให้ผลที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็คือการต่อตัวต้านทานนั้นจะทำให้เข็มของแอมมิเตอร์เบนกลับมาที่0ช้าลงค่ะแสดงว่ามีการสูญเสียประจุไฟฟ้าช้าลงนั่นเองเอาละค่ะเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมการสะสมประจุของตัวเก็บประจุนะคะโดยการตอบคำถามสำคัญที่ว่าการต่อตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วแอมมิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะตรงนี้เราจะได้ว่าเข็มของแอมมิเตอร์นั้นสามารถที่จะเบนไปแต่เมื่อทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะเข็มของแอมมิเตอร์ก็จะกลับมาชี้ที่0เช่นเคยค่ะซึ่งตัวเก็บประจุนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บแล้วก็คายประจุไฟฟ้าให้กับวงจรหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองนะคะโดยที่ตัวเก็บประจุอย่างง่ายเนี่ยทำได้โดยนำตัวนำไฟฟ้า2แผ่นนะคะมาวางประกบกันค่ะโดยมีฉนวนที่เรียกว่าไดอิเล็กทริกนะคะเป็นตัวขั้นกลางค่ะและประเภทของตัวเก็บประจุนะคะตัวเก็บประจุเนี่ยมีหลากหลายแบบนะคะแล้วก็หลากหลายขนาดเลยค่ะแต่ละแบบนั้นก็จะมีความเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่นะคะแล้วก็ตัวเก็บประจุชนิดที่เปลี่ยนค่าได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่นะคะตรงนี้เนี่ยตัวเก็บประจุที่ได้เนี่ยจะได้รับการผลิตให้มีค่าคงที่ค่ะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าความจุได้แต่ว่าปรับค่าความจุให้เหมาะสมกับวงจรได้นะคะโดยนำตัวเก็บประจุหลายๆตัวเนี่ยมาต่อกันแบบขนานหรือว่าแบบอนุกรมก็ได้สัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุชนิดนี้นะคะชนิดที่เป็นค่าคงที่ที่เราใช้ในวงจรนั้นก็จะเป็นลักษณะดังในภาพค่ะทีนี้มาถึงตัวเก็บประจุชนิดที่เปลี่ยนค่าได้กันบ้างนะคะตัวเก็บประจุชนิดนี้เนี่ยก็เป็นตัวเก็บประจุที่สามารถปรับค่าความจุได้ค่ะโดยทั่วไปมักใช้ในวงจรปรับแต่งสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าพบในเครื่องรับวิทยุซึ่งใช้เป็นตัวเลือกหาสถานีวิทยุนั่นเองตัวเก็บประจุชนิดนี้เนี่ยส่วนมากนะคะเป็นตัวเก็บประจุที่ใช้อากาศเป็นสารไดอิเล็กทริกค่ะแล้วก็การปรับค่าเนี่ยสามารถทำได้โดยการหมุนแกน
ซึ่งจะมีแผ่นโลหะหลายๆแผ่นนะคะอยู่บนแกนนั้นเมื่อเราหมุนแกนเนี่ยแผ่นโลหะก็จะมีการเลื่อนเข้าหากันค่ะก็จะทำให้ค่าความจุนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุชนิดที่เปลี่ยนค่าได้นะคะที่ใช้ในวงจรนั้นสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะดังในภาพค่ะทีนี้นะคะตัวเก็บประจุบางชนิดนั้นเนี่ยเขามีขั้วค่ะนั่นก็คือมีขั้วบวกแล้วก็มีขั้วลบนะคะดังนั้นการต่อตัวเก็บประจุในวงจรนั้นจะต้องต่อให้ถูกขั้วด้วยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือค่าความจุของตัวเก็บประจุเนี่ยต้องเหมาะสมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆด้วยนะคะโดยค่าความจุของตัวเก็บประจุนั้นจะมีหน่วยเป็นฟาราดนะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรย่อเป็นตัว F นะคะเป็นตัว F ใหญ่นะแต่ว่าตัวเก็บประจุที่เราใช้กันทั่วไปนั้นก็จะมักจะใช้หน่วยเป็นไมโครฟาราดนะคะโดยที่1ฟาราดนั้นจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6ไมโครฟาราดค่ะทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับตัวเก็บประจุค่ะโดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์นะคะซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างผังมโนทัศน์เรื่องของตัวเก็บประจุมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตนะคะในหัวข้อตรงนี้คุณครูจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของหน้าที่ของตัวเก็บประจุนะคะเราจะได้ว่าตัวเก็บประจุนั้นก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้านะคะแล้วก็การเก็บประจุไฟฟ้าให้กับวงจรนะคะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองแล้วก็หัวข้อของการต่อในวงจรไฟฟ้านะคะเราจะนำตัวเก็บประจุเนี่ยไปต่อในวงจรไฟฟ้าโดยมีหลักการที่ว่าขั้วบวกของตัวเก็บประจุต้องต่อเข้ากับขั้วบวกของวงจรไฟฟ้าและขั้วลบของตัวเก็บประจุต้องต่อเข้ากับขั้วลบของวงจรไฟฟ้าค่ะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของชนิดของตัวเก็บประจุนะคะเราจะแบ่งได้เป็น2ชนิดนั่นก็คือตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่กับตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้ค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันนะคะอย่างรวมพลังวางแผนออกแบบแล้วก็เขียนแผนภาพการต่อตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นะคะหรือว่าของเล่นหรือว่าของใช้ที่มีตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้านะคะเชื่อมโยงความรู้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะโดยที่ให้นักเรียนนั้นใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานขึ้นค่ะในการทำชิ้นงานครั้งนี้นะคะคุณครูก็มีเกณฑ์การประเมินมาให้นักเรียนดูนะคะประเด็นแรกในการประเมินนั่นก็คือการวางแผนในการออกแบบนักเรียนจะได้ระดับคุณภาพ4ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนในการออกแบบอย่างคิดสร้างสรรค์เหมาะสมมีความละเอียดแล้วก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิธีการทั้งหมดนะคะประเด็นถัดมาค่ะก็คือเรื่องของการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นนะคะหรือว่าวัสดุเหลือใช้นั่นเองนักเรียนจะได้ระดับคุณภาพ4ก็ต่อเมื่อนักเรียนนั้นสามารถเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีราคาถูกค่ะสามารถใช้งานได้อย่างทนทานด้วยนะคะไปกันที่ประเด็นต่อมาค่ะในเรื่องของการประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบไว้นะคะตรงนี้นักเรียนจะได้ระดับคุณภาพ4ก็ต่อเมื่อนักเรียนสามารถประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบไว้ได้อย่างเป็นขั้นตอนนะคะโดยความคล่องแคล่วมีการปรับปรุงชิ้นงานเป็นระยะค่ะประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการนำเสนอแบบจำลองหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนะคะตรงนี้นักเรียนจะได้ระดับคุณภาพ4ก็ต่อเมื่อนักเรียนสามารถที่จะนำเสนอแบบจำลองหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเนี่ยนะคะโดยนำไปใช้ได้จริงค่ะได้อย่างถูกต้องน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนนะคะมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการดูแลนะคะการเก็บรักษาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้นั่นเองตรงนี้นักเรียนจะได้ระดับคุณภาพ4ก็ต่อเมื่อนักเรียนนั้นสามารถที่จะดูแลเก็บแล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบแล้วก็การผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักการนะคะแล้วก็สามารถที่จะแนะนำให้ผู้อื่นนั้นสามารถที่จะเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกสักครั้งนึงนะคะซึ่งเราจะได้ว่าตัวเก็บประจุเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บแล้วก็คายประจุไฟฟ้าค่ะแล้วคุณครูนะคะก็อยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันนำเสนอแผนภาพค่ะการต่อตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ของเล่นของใช้ที่มีตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้านะคะประกอบกับการอธิบายหน้าชั้นเรียน
นอกจากนั้นแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ความเข้าใจไปอธิบายให้เพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจฟังนะคะเกี่ยวกับการสะสมประจุของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปมอบให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นๆนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมและที่สำคัญค่ะนักเรียนอย่าลืมที่จะตรวจสอบหรือว่าประเมินขั้นตอนต่างๆที่นักเรียนได้เรียนรู้มาในวันนี้นะคะว่ามีจุดเด่นหรือว่าจุดบกพร่องอะไรบ้างนอกจากนั้นนักเรียนยังคงมีความสงสัยหรือว่ามีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดอีกบ้างก็ให้นักเรียนระบุลงมานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อตัวเก็บประจุนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นหมั่นทบทวนความรู้นะคะและอย่าลืมที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูขอให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่สนุกกับการเรียนรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ